ค่ะ พามาชมในสวนตอนนี้เข้าอิตาลีเข้าซัมเมอร์แล้วนะคะเขาก็ปล่อยละปล่อยให้คนเริ่มออกแบบพบครอบครัวพบญาติจากถูกขังกักขังบริเวณในบ้านประมาณ2เดือนนะคะก็ร่มรื่นฟิกวินี่ยาโมฟิกน้องมันกลัวโซ่ลูกมันมีดอกอะไรไม่รู้เขาเรียกนี่ต้นเก๊กอะไรนะเก๊กใบอะไรนะเป็กปอกเก๊กอะไรสักอย่างเป็กกวยใบต้นใบเป็กกวยอันนี้สวนข้าวโอ๊ตนะคะข้าวสาลีก็ปลูกแบบพอเพียงไหมข้างในเป็นต้นเดี๋ยวนะซูมให้นะคะต้นมะเขือเทศต้นมะเขือเทศและบริเวณว่ารอบๆกันยาวไปทางนู้นก็ปลูกข้าวสาลีแบบใช้พื้นที่คลุ้มมากแบ่งกักบริเวณสักครึ่งหนึ่งไว้ให้รถวิ่งเวลาตอนเก็บเกี่ยวพอแบบข้าวนี่แห้งก็เกี่ยวข้าวพอเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็มันฝรั่งเอ้ยมันฝรั่งไม่แน่ใจว่ามันฝรั่งมะเขือเทศน่าจะเป็นมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีดอกไม่แน่ใจเหมือนกันบางคนเขาเรียกว่าดอกแคฝรั่งแต่มันมี2สีมีสีขาวกับสีชมพูอุ๊บนี่ดอกจะแบบนี้นะคะไม่มีกลิ่นก็สวยอยูด้านหลังก็จะเป็นสวนองุ่นนะคะองุ่นทำไวน์และแปลงนี้ก็เป็นข้าวสาลีเหมือนเดิมข้าวสาลีไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาไปทำแป้งหรือไปบดแป้งหรือว่าไปทำเบียร์นี่อีกสายพันธุ์นึงจะเป็นสีขาวอะค่ะ
นี่กล้องมันจะเบลอๆดึงถ่ายให้นี่ไงเห็นไหมคะนี่มันดูทั้งต้นเลยโอ้ยมองไปถ่ายต้นเล็กนี่ต้นใหญ่ชึ่งนี่แกงส้มชุบไข่แกงส้มก็ได้ชุบไข่ก็ได้อร่อยแกงไก่ใส่กุ้งแกงใส่ไข่อ๋อว่าทำไมมันมีพึ่งอันนี้เป็นสวนหัวหอมนะคะต้นหอมมีพึ่งตอมเมื่อพึ่งเก็บเกสรจากดอกไม้แล้วก็จับไปไว้ที่รังนั่นคือบ้านของพึ่งเห็นไหมคะบินว่อนเลยนี่เห็นไหมเป็นสวนเกษตรที่ส่วนผสมมากมีทั้งรังผึ้งปลูกข้าวผึ้งเก็บดอกไม้ไอ้เก็บเกสรช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยยังมีไม่มากพอนะคะดูพึ่งสิขยันเก็บแล้วก็เอาไปเก็บบ้านเขาข้างบริเวณนี้ก็คือเป็นต้นหัวหอมเลยบริเวณนี้ก็จะเป็นต้นแพลูกแพลนะคะลูกแพลนู่นน่ะต้องประมาณอีก2เดือนถึงจะสุกลูกยังขนาดเล็กอยู่แพแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นแอปเปิ้ลนี่ต้นแพแอปเปิ้ลเขียวก็ระยะ2เดือนเช่นกันส่วนนี้คือต้นกุหลาบป่ากุหลาบป่าที่มีราคาค่อนข้างสูงนะคะเมื่อเขานี่เมื่อเนี่ยพอเขาหมดดอกสังเกตนะคะพอเขาหมดดอกแล้วเขาจะออกลูกนี่คือดอกใบคือดอกเขาจะร่วงพอร่วงปุ๊บแล้วมันจะเป็นลูกเห็นไหมคะนี่ลูกของเขาเมื่อเขาเริ่มสุกจะเป็นสีส้มเข้มแล้วก็แดงจะเป็นแบบระดับไปสรรพคุณของเขาก็
บางคนก็เอาไปทำแยมเพราะมีรสชาติค่อนข้างเปรี้ยววิตามินซีสูงแล้วก็เอาไปทำเครื่องสำอางนะคะจะพึ่งคนเติมแบบเสียวพึ่งอ่ะพึ่งน่ากลัวมากกลัวมันต่อยต่อไปด้านหน้าก็จะเป็นสวนพลัมลูกพลัมนะคะลูกพลัมลูกอะไรเนาะพุทราจีนนะคะแล้วก็อะไรนี่เลมอนนี่คือลูกเลมอนก็ยังไม่สุกลูกเลมอนก็นี่ใกล้ๆนี่ไงดอกแค